มาต่อกันที่พีที่16ยูราถูกนําตัวมาสอบปากคาโทษฐานที่จ้างวานผู้อื่นทําร้ายนางเอกเจ้าหน้าที่พยายามล้วงหาความจริงจากยูราแต่ยูราก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อการสอบสวนเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นสุดท้ายยูราก็เลยถูกปล่อยตัวไปยูราคิดว่าตัวเองจะรอดพ้นจากความผิดที่ก่อแล้วแต่ทว่าทันทีที่เธอเดินออกมาจากโรงพักเธอก็มาเจอกับคุณปู่ที่มารอเล่นงานเธออยู่ตอนนี้คุณปู่รู้ความจริงหมดแล้วว่ายูราสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายในอนาคตคุณปู่เลยบอกให้ยูราลาออกจากตําแหน่งรองประธานยูแ อย่าใช้สิทธิ์ที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนสายการบินดังมาทําอะไรแบบนี้เลยและคุณปู่ก็ไล่ให้ยูราไปเป็นอาสาสมัครที่ประเทศแอฟริกาอีกไม่นานมูลนิธิ UNK จะส่งอาสาสมัครไปที่นั่นเธอก็ไปด้วยสิยูราเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้เมื่อไรคอยกลับมาที่เกาหลีแล้วกันยูราไม่พอใจมากที่โดนผลักใสไล่ส่งแบบนี้เธอค้านหัวชนฝาว่าให้ตายยังไงเธอก็ไม่ไปพอพูดจบเธอก็พยายามเดินหนีคุณปู่แต่ก็เดินไปได้ยังไม่ทันไรก็เจอเข้ากับหัวหน้ายูอีกแล้วหัวหน้ายูบอกยูราว่าเธอไไม่่่นนาาปยยุงงกกับเเอเล ยูราตีหน้าซื่อทําเป็นไม่รู้เรื่องเธอบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอุบัติเหตุแต่ต่อให้เธอจะเกี่ยวข้องก็ไม่มีหลักฐานมาเอาผิดเธอได้หัวหน้ายูตอบกลับไปว่ามีสิทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้พ่อซูมินและแม่นางเอกก็ปรากฏตัวขึ้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ลูกน้องยูราบอกแผนการกับหัวหน้ายูว่ายูราจะปิดปากสองผัวเมียคู่นี้เมื่อหัวหน้ายูรู้แบบนั้นเขาเลยไปช่วยพ่อซูมินและแม่นางเอกไว้และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันยูรานี่ถึงกับหน้าซิดเลยมเ,เมื่อวว่่าาััยียูตบกรรโทท เองก่อซะเถอะเลิกหาทางทําให้ตัวเองหลุดจากคดีได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เข้ามาจับก,กุ่มตัวสองผัวเมียคู่นั้นข้อหาพยายามร่วมกันปิดชีพนางเอกส่วนยูราก็ถูกเจ้าหน้าที่จากสํานักงานอายการนําตัวไปสอบสวนข้างในอีกครั้งผมรอฟังคาให้การของคุณอีกครั้งอยู่นะครับคุณโอยูราอ้าวเจ๊เราเรียบร้อยแล้ว เ <tyard. S 2> ช้าวันต่อมาทุกคนมาร่วมแสดง işte ความยินดีกับผู้จัดการยังที่เธอผ่าตัดมะเร็งตัวร้ายออกไปได้ผู้จัดการยังมองไปที่นางเอกและพยายามจะสื่อว่าเธอผ่านมันไปได้แล้วนะพอทุกคนเห็นแบบนั้นพวกเขาก็อดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้หลังจากพ่อแม่ของผู้จัดการยังกลับไปทุกคนก็มานั่งคุยเรื่องบักมินทวานต่อผู้จัดการยังบอกว่าเธอรู้สึกผิดมากที่ไม่ได้ไปร่วมงานศพบ,บักมินทวานทาั้งๆที่งานก็จัดที่โรงพยาบาลนี้หัวหน้าอีที่ได้ฟังก็แย้งกลับไปว่าเขาไม่ให้คนที่เข้ารับการผ่าตัดไปงานศพ การผ่า,ผาตัดเธอก็ผ่านไปด้วยดีหัวหน้าอีบอกว่าถึงจะอย่างนั้นก็เถอะแต่ก่อนหน้าเนี้ยผู้จัดการยังร้องไห้ฟูมไฟกับตายกลัวการผ่า,ผาตัดไม่หวาดไม่ไหวให้ผมเผาต่อไหมมีอีกเยอะเลยนะครับทั้งคู่หยอกล้อกันไปมาอยู่อย่างนั้นจนหัวหน้ายูและนางเอกสัมผัสได้ว่าทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกันและหัวหน้ายูก็พูดเรื่องการฟ้องหย่าขึ้นมาอีกเขาบอกผู้จัดการยังว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้กู้ข้อมูลในเมมกล้องหน้ารถได้แล้วเดี๋ยวอะไรๆก็จะง่ายขึ้นนางเอกพูดเเรรว่ผ้ยงงยงงีีบุตตแอค สามีของเธอจะไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกสักอย่างผู้จัดการยังพูดตัด้อว่าลูกสาวของฉันจะขาดพ่อไปอย่างสมบูรณ์แล้วสินะหัวหน้าอีบอกว่าถ้าเธอไม่ต้องการแบบนั้นเธอไม่ต้องทำก็ได้นะผู้จัดการยังตอบกลับไปว่าไม่ยังไงเธอก็จะอยากเพื่อป้องกันไม่ให้สามีมาเกาะแกะลูกในภายหลังทางด้านของเชฟอึนโฮเขาเข้ามาที่บริษัทยูแอนเคแต่เช้าเลยเพราะอยากเจอหน้าเจตาฮียอนถ้าว่าพอฮียอนเจอหน้าเขาเธอกลับมีท่าทีแปลกๆไปเชฟอึนโฮสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยถามฮียอนไปตรงๆว่าผมไปทำอะไรให้คุณไม่่พออใจหรืเปลา ทำไมวันนี้คุณดูตึงๆใส่ผมจังตอนได้ฮียอนก็เป็นงงเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอี้อย่างวะแต่เธอก็มารู้ทีหลังว่าตัวเองตกหลุมรักเชฟอึนโฮเข้าให้แล้วในขณะที่เชฟอึนโฮกําลังเม้าหมอยนุนนีฮียอนก็เนียนๆเอามือไปจับหูเขาเชฟอึนโฮได้ถึงกับสะดุ้งเลยเขาบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้นะเพราะงั้นฮียอนเลยแก้ปัญหาโดยการจับมือนุ่มๆของเขาแทนเชฟคะฉันคิดว่าฉันชอบเชฟคะ่ะเชฟอึนโฮได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเลยสามวิอุ๊ยสาวมาสารภาพรัก เวลาต่อมานางเอกถูกเชิญให้มาทานข้าวที่บ้านคุณปู่ซึ่งระหว่างที่ทานข้าวคุณปู่ก็ได้ให้คําแนะนํานั่นนี่กับนางเอกนางเอกที่ได้ฟังเธอก็หลุดขำออกมาก่อนจะทักว่าคุณปู่เหมือนหัวหน้ายูเป๊ะเ,เลยทั้งคําพูดคําจาหรือแม้แต่อาหารที่ทั้งคู่กินก็ยังเหมือนกันซึ่งฮียอนก็เห็นด้วยกับที่นางเอกพูดนางเอกคันไปบอกคุณปู่ว่าเรื่องที่คุณปู่แนะนําเธอมาเธอจะพยายามให้ถึงที่สุดถึงแม้วันนี้หนูจะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่หนูจะพยายามให้มากกว่าเดิมค่ะคุณป หนุ่มสาวมารวมตัวกันที่บ้านนางเองเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับผู้จัดการยังที่ใกล้จะหย่าก,กับสามีแห่งซวยสาเร็จแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังเฮฮาปาร์ตี้กันผู้จัดการยังก็พูดขึ้นมาว่าเธอรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเลยและเธอก็แซวเรื่องที่หัวหน้ายูกับฮียอนเป็นพี่น้องกันผู้จัดการยังสารภาพ,าพว่าเธออึงมากที่รู้ว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันทุกคนสลับกันเมาะมอยเรื่องนั่นนี่ไปเรื่อยๆทาให้ได้เห็นมุมที่แปลกตาของแต่ละคนโดยเฉพาะหัวหน้าอีก่อนหน้านี้มีแต่คนบอกว่าเขาเย็นชาแต่่่พออไดด้้มาาาาสสััสัััผเเเเขจริงงงๆคกก็ป็ปนนนีีีหหึลลยยยทศ ากปาร์ตี้เล็กๆคืนนี้จบลงนางเอกกับหัวหน้ายูก็ออกมาส่งทุกคนที่ลิฟต์ด้วยความที่ฝนกําลังตกผู้จัดการยังเลยขอให้หัวหน้าอีไปส่งที่บ้านส่วนฮียอนตอนได้เธอว่าจะขึ้นรถเมล์กลับแต่เชฟอึนโฮก็ขออาสาเป็นคนไปส่งเธอพอหัวหน้ายูเห็นท่าทีที่ปแปลกๆของเชฟอึนโฮเขาก็แอบ,บสงสัยว่าเชฟอึนโฮคิดอะไรกับน้องสาวเขาเปลวะนางเอกแซวหัวหน้ายูกลับไปว่าคุณนี่มันไม่รู้อะไรเลยจริงๆพอพูดจบเธอก็เดินกลับเข้าห้องของตัวเองไปท่ามกลางเสียงฟ้าฝนที่ร้องดังลัน่นจู่ๆใครบางคนก็มากดกริ่งงงห้้ออออพักนนกนนนาเเาเเเตขใจว่ เป็นหัวหน้าอยู่แต่พอเดินออกไปดูกลับไม่เจอใครจังหวะที่นางเอกกําลังจะปิดประตูทันใดนั้นซูมินก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตนางเอกจนสลบพอนางเอกตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นซูมินกําลังราดน้ํามันเตรียมวางเพลิงพอซูมินจัดการอะไรสับเสร็จเธอก็เดินมาบอกนางเอกเหมือนชาติที่แล้วว่าขอโทษนะจีวอนตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วทําไมเธอชอบคิดถึงแต่ตัวเองนักนะนางเอกยิ้มก่อนจะตอบกลับไปว่าฉันนึกว่าเธอจะฉลาดกว่านี้ซะอีกฉันคงประเมินเธอสูงเกินไปสินะแต่ก็ดีแล้วแหละที่มีปัญญาทําแค่นี้มมมัันดดูเเหาะสกบธอี พอซูมินเจอประโยคนี้เข้าไปมันก็ทําให้เธอโมโหจนเลือดขึ้นหน้าซูมินบอกนางเอกว่าเลิอกอดเก่งได้แล้วคนที่เลวที่สุดคือเธอจีวอนเธอรู้ทั้งรู้ว่ามินทาวาันเป็นขยะแต่เธอก็ทิ้งเขาไว้ให้ฉันส่วนตัวเองก็หนีไปได้ดิบได้ดีคนเดียวนางเอกถามซูมินกลับไปว่าเพราะงนี้ใช่ไหมเธอถึงได้ฆ่ามินทาวาันทิ้งซูมินแย้งว่าบักมินทวันจะฆ่าเธอก่อนแต่นั่นก็ไม่สําคัญหรอกเพราะยังไงมันก็ไม่มีหลักฐานฉันจะไปมอบตัวกับตํารวจฉันจะบอกว่าฉันทําลงไปโดยไม่ได้เจตนาและที่ฉันนนีกกก็เพรราาาะวาวะววลลลจจแแ้้้งททํปตดยุคส ฉันซูมินคิดว่าตอนนี้ตัวเองชนะนางเอกแล้วแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ชนะตัวจริงคือนางเอกต่างหากพอสิ้นเสียงประโยคนี้นางเอกก็ลุกขึ้นมาจัดการซูมินก่อนจะพูดประโยคแซบๆใส่ซูมินว่าก่อกรรมอะไรไว้ก็เตรียมรับผลกรรมด้วยนะจ๊ะเพื่อนสาวซูมินไม่ได้รู้สึกกลัวสิ่งที่นางเอกพูดเลยแถมยังทำหน้าทำตาใส่นางเอกอีกนางเอกยิ้มออกมาก,ก่อนจะเฉลยว่าจริงๆเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซูมินจะมาหาเธอเธอก็เลยซุ่มฟิตร่างกายรอและทีเด็ดเลยก็คือเธอติดตั้งกล้องแอบถ่ายไว้ในห้องนี้ด้วยสิิ่่่งงททีีซููมมมมนพดดอกาั้หเื อันนั้นแหละจะเป็นหลักฐานชั้นดีมัดตัวเธอนี่คือราคาบาปที่เธอก่อและเป็นนรกที่ชั้นสร้างไว้ให้จงรับไว้แนังตัวดีพอนางเอกพูดจบหัวหน้ายูก็พาตำรวจบุกเข้ามาในห้องและจับตัวซูมินออกไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนางเอกถึงกับร้องไห้ออกมาเลยหัวหน้ายูปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วจากนั้นเขาก็พานางเอกมานอนพักผ่อนหัวหน้ายูบอกนางเอกว่าจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นที่เข้ามาผมจะปกป้องคุณตลอดไปเพราะงั้นอย่าคิดถึงเรื่องนั้นอีกนะครับ้าาแคววุรมมมยติธล ส่วนผมก็ได้โอกาสมาและบรรยากาศจากที่ตึงเครียดก็เริ่มดีขึ้นนางเอกโน้มตัวไปหาหัวหน้ายูก่อนจะจูโจมเขาด้วยสายตาที่หวานแหววฝังหัวหน้ายูก็ไม่ยอมเขาดึงนางเอกเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะโน้มตัวไปจูบเธออย่างดุดดืม่มและคืนนั้นทั้งครูก็ได้ใช้เวลาอันแสนหวานร่วมกันอย่างมีความสุขเอออย่าอยู่เลยพวกคนโสดตัดภาพมาที่ยูราสารกำลังจะออกหมายจับเธอขอหาจ้างวานผู้อื่นปลิดชีพนางเอกลูกน้องเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาเลยแนะนําให้ยูราบินหนีไปต่างประเทศยูรารู้สึกหงุดหงิดมากที่อะไรๆไรก็ไม่เป็นใจสักออยย่างเเธก็ล โมโหใส่ลูกน้องแล้วก็ไล่ลูกน้องออกเฉยเลยเอ้าวกูผิดอะไรวะเจ๊จากนั้นยูราก็เอาตัวเครื่องบินจากลูกน้องมาและขับรถออกไปอย่างเร่งรีบเช้าวันต่อมาหัวหน้ายูเดินมาหาหนางเอกด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจบนอกเขาหายไปแล้วตอนแรกทั้งคู่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงหายไปจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นข่าวการตายของยูราในทีวีพวกเขาถึงได้รู้ว่าชะตากรรมที่เคยเป็นของหัวหน้ายูมันตกไปอยู่ที่ยูราแทนตัดภ้ามาที่ผู้จัดการยังหลังจากเธอดําเนินเรื่องฟ้องหย่าสามีไปในที่สุดศาลก็ตัดสินแล้วทําให้ อยากกับสามีได้สําเร็จตามคาดเออกูเป็นไทยแล้วโวยและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปตอนนี้อะไรๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโปรเจกต์อาหารที่นางเอกทากับเพื่อนๆกระแสาการตอบรับก็ดีมากๆผู้จัดการคิมที่เคยกัดกับนางเอกตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเออยกโทษไทยก็ได้วะหลายวันต่อมานางเอกชวนหัวหน้ายูไปรําลึกความหลังที่มอที่ที่ทั้งคู่เคยหลับไหลไปด้วยกันย้อนกลับไปสมัยที่นางเอกยังเป็นเด็กเธอรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและไม่มั่นคงเลยแต่พอมาตอนนี้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วเพราะเธอมีของขวัญที่พ่อมอบให้้อยยู่เคีงงขา นางเอกหันไปบอกหัวหน้าอยู่ว่าจุดเริ่มต้นของเขาและเธอคือที่นี่เพราะงั้นเธอเลยอยากเริ่มต้นใหม่ที่นี่อีกครั้งคุณจีหย้อค,คะคุณจะแต่งงานกับฉันไหมคะหัวหน้ายูได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกและเขาก็หายตัวไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือหัวหน้ายูบอกนางเอกว่าในชีวิตนี้เธออยากทำอะไรทำได้หมดเลยยกเว้นเรื่องของแต่งงานหน้าที่นั้นขอให้เขาเป็นฝ่ายทำเธอเพราะว่าแล้วหัวหน้ายูก็คุกเข่าลงกับพื้นและหยิบแหวนขึ้นมาขอ,ขอนางเอกแต่งงานคุณจีวอนครับแต่งงานกับผมนะ ทั้งคู่ก็กอดกันอย่างมีความสุขตัดภาพมาที่ซูมินเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่กับความโกหกหลอกลวงเหมือนเดิมเธอเล่าให้เพื่อนนักโทษฟังว่าเธอถูกนางเอกแย่งทุกอย่างไปจีวอนอยากให้ฉันเป็นทุกข์ค่ะสุดท้ายฉันก็เลยต้องมาลงเอยที่นี่ซูมินใส่ร้ายว่านางเอกมีอาการทางจิตชอบปั่นหัวคนอื่นเล่นและชอบรับบทเป็นเหยื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ซูมินพูดออกมาความจริงแล้วมันคือตัวเธอทั้งนั้นเลยในคืนนั้นซูมินฝันว่าบักมินทวานมาเยี่ยมเธอในมือเขาถือกรมทานไว้หนึ่งฉบับบัก ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากแม่งอะไรอะไรก็นางเอกไปซะทุกอย่างพอเธอสะดุ้งตื่นจากฝานันก็เห็นข่าวว่านางเอกจะแต่งงานกับหัวหน้ายูอีนั่นยิ่งทาให้ซูมินประสาทแดกเข้าไปใหญ่จีวอนเธอจะมีความสุขโดยที่ไม่มีฉันไม่ได้และแล้ววันแต่งงานของหัวหน้ายูกับนางเอกก็มาถึงงานแต่งงานของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติคู่บ่าวสาวก,ก็สวยเพอร์เฟกกันทั้งคู่ผู้คนที่มาร่วมงานนอกจากเพื่อนในบริษัทแล้วมีเพื่อนสมัยมัธยมมาร่วมอวยพรนางเอกด้วยท่ามกลางความยินดีของแขกทีี่่่่่มมามาาาารวววงงงงนนนนนนนเเออออออกกกก็พพูููดััับตตใใใจจหหหยย้้ พ่อคงจะดีใจมากที่ได้เห็นหนูมีความสุขแบบนี้จากนั้นก็ถึงเวลาที่เจ้าสาวต้องโยนดอกไม้นางเอกตั้งใจโยนดอกไม้ไปให้ฮียอนฮียอนก็รับดอกไม้มาและส่งต่อไปให้เชฟอึนโฮเออขอผู้ชายแต่งงานแม่เลยและภาพก็ตัดมาปี2016นางเอกได้ขึ้นเป็นผอมูลนิธิ UNK เธออธิบายแผนกับสื่อว่าทางมูลนิธิโอกาสที่2ของเธอจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือสังคมคนเราถึงแม้จะทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พวกเขาก็ควรจะได้รับโอกาสเป็นครั้งที่2ค่ะฉันหวังว่ามูลนิธิของเราจะเป็นอีกหนึ่่่งงงกกลลััััทีชวยผนสคม ะะพอนางเอกพูดจบทุกคนก็ลุกขึ้นปรบมือให้เธออย่างล้นหลามนางเอกภูมิใจมากที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ถ้าคิดว่าหลังจากนี้เธอจะได้ใช้ชีวิตดีๆอย่างที่คาดหวงังแต่แล้วเธอก็คิดผิด หลังจากเธอคลอดลูกชายฝาแฝดออกมาเธอกับหัวหน้ายูก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเลยเพราะต้องคอยดูแลลูกๆทั้งวันทั้งคืนนางเอกพูดในใจว่าหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพ่อดังนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หนูก็ทำได้ดีอยู่นะคะตอนนี้หนูกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ก้าวไปทีละก้าวสองก้าวไม่ได้ยำอยู่กับที่คะ่ะ7ปีต่อมาเจ้าเด็กแฝดทั้งสองก็เติบโตขึ้นอย่างสง่าง,งามวันนี้คุณปู่กับฮียอนอาสาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเจ้าแฝดกับน้องเล็ก1ววันนส่นหัวหน้าาาาายูกกกกัับบนนงเอออ็ขอตวมชมชภพดุที่แกกเอรี่นาหหัว้ อยู่ว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกฤดูกาลที่เธอเคยผ่านมาจบลงเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะผ่านพ้นฤดูกาลเดียวกันที่ต่างกันมาได้ขอบคุณนะคะคุณจีฮยอกที่ทําให้ฉันมีความหวังเรื่องวันพรุ่งนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะและหัวหน้ายูก็ขอบคุณนางเอกคืนเช่นกันที่เธอทําให้10ปีต่อจากนี้ของเขามีความหมายและซีรีส์เกาหลีเรื่อง Mary my husband ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะและมาพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ